เช็คหุ่นเช็คหุ่นทุกเช้าเลยสวัสดีตอนเช้านะครับผมเดี๋ยวนี้จะพาทำวันเดย์รูทีนกันนะครับผมว่าวันหนึ่งนี่เรากินอะไรยังไงทำอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นทำอาหารเช้าก่อนนะครับผมวันนี้เราจะทำโปรตีนแพนเค้กกันนะครับผมมาดูกันว่าโปรตีนแพนเค้กนี่เรามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับผมผมก็จะเป็นการเพิ่มกล้ามเพิ่มน้ำหนักนิดนึงช่วงนี้จะมีอันนี้เวโปรตีนนะครับเป็นออร์แกนิกเลยอันนี้นมข้าวโอ๊ตนะครับผมแล้วก็อันนี้แป้งแพนเค้กผมก็จะเลือกมาทุกอย่างเป็นแบบสูตรที่มันโอเคหน่อยเฮลตี้หน่อยนี่แล้วก็มีไข่อันนึงฟองนึงอันนี้เป็นน้ำมันสเปรย์นะครับผมจะเป็นแบบกลิ่นบัตเตอร์แล้วดูนี้นะทุกอย่างเลยศูนย์แคลศูนย์ไขมันศูนย์ทุกอย่างหมดเลยนะครับผมคือแบบว่าไม่อ้วนอ่ะน้ำมันเนี้ยนี่เราได้แป้งแพนเค้กแล้วนะครับผมจะบอกว่าส่วนผสมทุกอย่างนี่คือไม่มีน้ำตาลเลยนะครับผมเราก็จะเพิ่มน้ำหนักแบบมีคุณภาพกันหน่อยนี่ได้แล้วครับผมแพนเค้กเพิ่มกล้ามของเราเราทำได้4ชิ้นเลยเลือกกินกับผลไม้สตรอเบอรี่กีวีกล้วยนะครับผมอันนี้แล้วก็กินไข่ดาว2ฟองด้วยนี่แต่ว่าแพนเค้กเราตัดความเลี่ยนแทนไซรัปด้วยน้ำผึ้งนะครับผมน้ำผึ้งออร์แกนิกเราจะใส่นิดเดียวพอไม่ใส่เยอะขาดไม่ได้เลยทุกเช้าต้องกาแฟดำนะครับผมไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมเราจะเพิ่มกล้ามแบบมีคุณภาพนะครับผมกินแต่กล้ามขึ้นเลยก็เลี่ยนอยู่นะแต่ว่าตัดความเลี่ยนด้วยสตรอเบอรี่กีวีเปรี้ยวๆหน่อยตัดความเลี่ยนหมดสักทีอิ่มมากจุกๆเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอให้ย่อยก่อนอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมง30นาที40นาทีให้ย่อยก่อนเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายข้างล่างต่อนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะพาไปออกกำลังกายชั้นล่างกันนะครับผมก่อนอื่นต้องทำความสะอาดที่เล่นฉีดสเปรย์ซานิไทเซอร์ก่อนออกกำลังกายกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะกลับบ้านไปอาบน้ำแต่งตัวทำกับข้าวกินสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปออกไปถ่ายรูปเล่นกันนะครับผมไปกันเลยโอเคครับออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำอาหารกินกันตอนเช้ากินอาหารฝรั่งแล้วตอนนี้ขออาหารแซ่บๆดีกว่าครับเป็นอาหารอีสานแซ่บๆส้มตำปูปลานะครับผมแซ่บๆเลยนี่
ี่ขอแซ่บๆสักหน่อยนี่มีปูด้วยใส่น้ำปลาลงไปแล้วอันนี้ปรุงไว้แล้วทำแล้วเอาหมดเลยเนาะทำปูปลาครับน่ากินอ่ะอะไรข้าวตาเหรอโอ้ยอย่าไปขยี้มือใหม่ครับผมพ่อครัวมือใหม่ครับหอมอ่ะส้มตำปูปลาแต่ก่อนอยู่ไทยไม่กินปลานะมาอยู่นี่ดัจจริตจะกินปลาน่ากินน่ะหอมอ่ะนี่ใส่กุ้งไปด้วยอันนี้กุ้งเราต้มพอสุกแล้วนะครับผม90 11ตัวเลยนะครับผมน่ากินน่ะน้ำลายไหลแล้วส้มตำปูปลาใส่กุ้งนะครับผมบายเชฟแฮมนะคะมาเด้อแซ่บๆเสร็จแล้วน้ำจิ้มหมาแซ่บป่ะใช้ได้เนี่ยยอดโซเดียมเยอะๆเลยนี่อันนี้ทำยำขนมจีนกันนะครับผมใช่ยำขนมจีนเต็มนี่เลยกินกัน2คนอยู่ไทยนี่คือไม่เคยทำอะไรอย่างนี้นะก็ต้องซื้อกินแต่ว่าอยู่อเมริกานี่ก็ต้องแบบว่าทำนู่นทำนี่อยากกินอะไรเงี้ยก็ต้องทำอันนี้มื้อนี้เรากินขนมจีนแทนข้าวนะครับผมขนมจีนเป็นแป้งนี่เมนูสุดท้ายของเรานะครับวันนี้ไก่ย่างครับผมร้อนร้อนเลยควันขึ้นย่างไก่ย่างสูตรบ้านๆไทยๆนะครับผมเป็นไก่หมักกระเทียมพริกไทยอาหารเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมี3อย่างกินแค่2คนนะคะเนี่ยกินเยอะมากไม่หมดก็เก็บไว้กินต่อนะใช่เก็บไว้กินต่อตอนเย็นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันต่อนะคะค่ะอันนี้แฮมตำเองเลยอันนี้ก็ยำขนมจีนใส่หมูยอแล้วก็ไก่ย่างนะคะ3อย่างกิน2คนนะคะยอดมาเดี๋ยวเรามากินกันแล้วเราก็จะออกไปข้างนอกช่วงนี้เป็นช่วงวอล์กกิ้งนะครับผมกินต้องจับหนักกินไก่เป็นตัวๆเลย เพิ่มน้ำหนักครับผมช่วงนี้เพิ่มกล้ามช่วงแบบว่าช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเราก็จะเห็นแบบพวกต้นไม้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองอะไรอย่างนี้ค่อยๆเปลี่ยนแล้วตรงนี้ก็แบบใบสีเหลืองแล้วใกล้แห้งแล้วใกล้แห้งก็จะเป็นแบบนี้มันคือต้นอะไรอ่ะต้นองุ่นเหรออืมตอนนี้เราอยู่ที่นาป้านะคะแถวนาป้าวันเล่แถวไร่องุ่นตอนนี้ไร่องุ่นก็จะเป็นใบไม้องุ่นจะเป็นสีเหลืองหมดเลยนะครับใบองุ่นอังุ่นน้อยมันกำลังแห้งอ่ะมันแห้งแล้วอ่ะมันแห้งแล้วอันนี้แห้งละเนี่ยเป็นแบบว่าอังุ่นอบแห้งลูกเกดลูกเกดตอนนี้นะคะเราก็มาหาถ่ายรูปใบไม้เปลี่ยนสีกันดูข้างหลังนะคะก็จะเป็นแบบว่าสีเหลืองเป็นแถบยาวไปถึงนู่นเลยแล้วก็วนมาทางนี้สวยมากเลยเหลืองอลามเลยนะครับผมเล็กๆเหมือนแบบว่ากำลังจะร่วงแล้วอะไหนต้องซูมเข้าไปดูครับนี่ก็จะเป็นดำๆอย่างนี้นี่ก็จะเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนสีในอเมริกานะครับคือบางรัฐในอเมริกาก็จะเปลี่ยนตั้งแต่ตุลาพฤศจิกานะครับ
ส่วนแคลิฟอร์เนียก็จะเปลี่ยนช้าหน่อยประมาณพฤศจิกาปลายพฤศจิกาถึงธันวาบางรัฐก็เปลี่ยนตั้งแต่ต้นตุลาเลยแบบว่ากลางตุลาอะไรประมาณนี้แล้วก็บางรัฐอ่ะมันก็จะใบไม้ร่วงไปหมดแล้วแต่ว่าเนี่ยเราอยู่แคลิฟอร์เนียใช่ไหมคือดูดิต้นไม้เพิ่งจะสีเหลืองสีอะไรเงี้ยตรงที่เรามาดูตัวนี้ก็จะเป็นสีพวกสีเหลืองล้วนนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไปที่อื่นเดี๋ยวจะพาไปดูมันจะมีสีแดงด้วยสีแดงสีชมพูสวยๆเลยสวนองุ่นนะคะตรงนี้ก็คือแบบว่ามันก็กำลังจะเหี่ยวแห้งแล้วตรงนี้ก็จะแบบว่ามีสีแดงสีเหลืองละเปลี่ยนสีละใบมันตดพวกผลองุ่นเนี้ยผลองุ่นก็แห้งละเหมือนลูกเกดประมาณลูกเกดอะเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูที่อื่นกันบ้างว่าใบไม้เปลี่ยนสีนี่มันมีสีอะไรบ้างสวยๆทั้งนั้นเลยไปดูกันเลยครับผมเอ็มต้นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยดูดิใบแบบว่าอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะสวยมากเลยตอนเนี้ยวันนี้สเต็กลิฟต์อายนะครับผมลิฟต์อายกินมื้อค่ำนะครับผมมื้อค่ำของเราผมชอบข้างในสุกๆหน่อยนะประมาณนี้แหละไม่แดงให้แบบชมพูนิดหน่อยพอชอบแบบมีเดียมวิวประมาณนี้โอ้น่ากินมากเลยอ่ะจะกินในข้าวสวยครับอันนี้มื้อเย็นของผมนะครับเป็นสเต็กลิฟต์อายกินกับข้าวสวยแล้วก็ผักสปินิชนิดนึงนะครับผมนี่สเต็กเนื้อเน้นๆเลยก็คือมื้อเย็นผมก็จะไม่กินไม่กินข้าวเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวใกล้จะนอนแล้วเดี๋ยวมันจะจุกก่อนนะครับผมก็ช่วงเพิ่มน้ำหนักนี้ผมก็จะพยายามกินให้ได้ไม่ต่ำกว่า3มื้อนะครับผมก็คือกินปกติเช้ากลางวันเย็นนั่นแหละแต่ถ้าจะให้ดีถ้ามีเวลาหรือมีโอกาสก็ผมก็จะกินให้ครบทั้ง4มื้อแต่วันนี้ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าออกไปถ่ายรูปไปนู่นไปนี่ก็กินแค่3มื้อก่อนแต่ว่า3มื้อก็จะจัดเต็มหมดเลยนะครับผมพยายามอย่าให้น้อยกว่า3มื้อนะครับช่วงเพิ่มน้ำหนักนี้โอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวกินมื้อเย็นกันก่อนนะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม